ค่ะอันนี้จะมาสอนทำสวยกาบส่วนกาบของสวยที่เขาเรียกว่าปากนกแก้วนะคะก็เป็นกาบพื้นฐานอันแรกๆที่คนจะนิยมทำกันนะคะเริ่มนะคะอันนี้ก็เนี่ยประมาณนี้เอามือกะเอานะคะพับลงค่ะพับด้านนี้มาให้เป็นทรงสามเหลี่ยมนะคะพับเข้าหากันแล้วก็พับด้านนี้นะคะให้เป็นสามเหลี่ยมพับขึ้นพับลงโอเคค่ะพับเข้าหากันค่ะเราก็จะได้เป็นรูปแบบนี้นะคะทีนี้ก็เอาซ้อนกันค่ะโดยที่จะให้จะยกข้ามหรือจะเอามุดก็ได้นะคะถ้าแบบอมุดก็อย่างเงี้ยนิ้วโป้งกดลงนะคะเอามาใส่ด้านนี้นะคะเนี่ยก็จะได้ทรงนี้ค่ะซึ่งเราจะเอาไปติดปลายกล้วยนะคะก็จะมีมิติมากขึ้นนะคะกราบอันนี้เขาเรียกกราบทรงแบบปากนกแก้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการยกข้ามอีกทีนึงนะคะส่วนใหญ่คนก็จะสับสนตอนที่ยกข้ามนะคะเมื่อกี้แบบกดนะคะแบบกดคือหมุนแบบนี้สามารถทำได้อีกทรงก็คือยกข้ามแบบนี้ค่ะยกซ้อนแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือยังไงก็ได้ค่ะให้มันเป็นทรงออกมาประมาณนี้ค่ะแต่เคล็ดลับก็คือเนี่ยค่ะการเอามุมเนี่ยมาติดกับชายตรงนี้มันก็จะได้เป็นออกมาทรงนี้นะคะอันนี้เขาเรียกทรงปากนกแก้วค่ะ